ดไม่ทนแล้วโพสต์ Facebook หลังเสกโลโซโดนวิจารณ์หนักเพราะไลฟ์สดทั้งวันทั้งคืนกลายเป็นเรื่องราวสุดฮือฮาที่ทำชาวเน็ตพากันข้องใจหลังเสกโลโซนักร้องเพลงร็อกชื่อดังออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนจนชาวเน็ตที่ติดตามพากันออกมาวิจารณ์และแสดงความเป็นห่วงซึ่งล่าสุดดูเหมือนคนข้างกายอย่างสาวอีฟอภิญญาพัฒนวรทรัพย์แฟนสาวของเสกจะทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วสาวอีฟอภิญญาได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นตอบโต้พวกที่ชอบวิจารณ์เสกโลโซดังนี้ก่อนจะว่าเราไม่ดีลองมองอีกทีว่าตัวคุณเองดีพอหรือยังมือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำสถานการณ์ตอนนี้ขอแค่คนหวังดีที่จริงใจก็พอพวกที่หวังดีประสงค์ร้ายไปเกรียนที่อื่นอย่ามารุงรังแถวนี้ชัดนะไม่พูดเยอะเจ็บคอขอบคุณข้อมูลจากdam.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ